เลี้ยงลูกภาษาจีน EP นี้นะคะหลังจากที่ลูกๆ กินข้าวเรียบร้อยไม่ดูทีวีนะคะแล้วก็จะต้องขึ้นรถแล้วสิต้องไปโรงเรียนก็เลยอยากได้แบบว่าคำว่าพวกขึ้นรถนะคะแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยหน่อยสำคัญมากค่ะคำว่าขึ้นเนี่ยนะฮะง่ายมากเลยนะครับอะไรที่มันบนบนทั้งหมดนะไปในทิศทาง up up นี่นะฮะภาษาจีนใช้คำว่าช่างช่างช่างแปลว่าขึ้นแปลว่าบนแปลว่า on ใช้ได้หมดค่ะขึ้นอะไรบ้างฮะคือมันเป็นได้ทั้ง preposition เนี่ยมันจะแปลว่าบนแต่ถ้าพอมาใช้เป็น verb คำกริยาปุ๊บจะแปลว่าขึ้นจำง่ายมากเลยสมมุติถ้าขึ้นรถก่อนเลยช่างเชอเชอแปลว่ารถถูกต้องเชอคุณจะขึ้นบันไดนะช่างโหลทีโหลทีนี่คือบันไดช่างโหลทีมาเล่าโหลมานะอ่ะช่างโหลทีนึงโอเคได้ไหมโอเคช่างโหลทีสบายใจเลยนะทีนี้ต่อไปนะสมมติถ้าผมอยู่ข้างบนนะฮะเสร็จแล้วน้องอยู่ข้างล่างผมบอกช่างไหลช่างไหลเอาขึ้นมาขึ้นมาตรงไหมตรงไหมไหลไปมาช่างไหลช่างไหลขึ้นมาโอเคถ้าว่าขึ้นไปไปแปลว่าชี่ชี่แล้วผมบอกขึ้นไปช่างชี่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 ช่างไหลอันนี้คนไทยเราเข้าใจง่ายมากนะครับช่างเธอช่างเฟจีขึ้นเครื่องบินขึ้นเรือช่างฉวนช่างฉวนฉวนนี่หมายถึงเครื่องบินเอ้ยเรือเรือเรือนี่ฉวนนะครับแต่อย่าออกเสียงผิดเป็นช่างฉวงเพราะว่าฉวงนี่แปลว่าเตียงนะฉวนนะนอนหนูไม่ใช่ฉวงงองูใช่ถ้าขึ้นฉวงใช่คือช่างฉวงขึ้นเตียงฉวงนี่คือเตียงฉวนเนี่ยคือเรือนะครับคุณจะชวนเพื่อนเนี่ยไปขึ้นเรือก็ได้ใช่ไหมพี่ลิซ่าไปเราไปสร้างชวนกันอันนี้ขึ้นเรือนะครับแต่อย่าได้ซีซัวชวนคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนของคุณไปสร้างชวงทีเดียวนะเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเอาไปชวนลูกไปนอนชวนเพื่อนไปนอนใช้ช่างชวงไม่ได้นะไม่ได้ใช้อะไรคะใช้คำว่าซุยเจาะให้เด็กไปนอนที่เตียงต้องบอกว่าซุยซุยเจาะชื่อแบบไปใช่ไหมซุยเจียวซุยเจียวใช่แต่ถ้าจะเอาให้ปลอดภัยมากกว่านั้นอีกนะเพราะซุยเจียวเนี่ยผู้ใหญ่บางคนก็คิดได้อีกเช่นแบบเฮ้ยเธอเราไปซุยเจียวกันนะ อันนี้ก็เราก็คือเราไปนอนคือคำว่านอนหลับกันหลับนอนเนี่ยบางทีมันก็เส้นบางๆเดี๋ยวนะคะฉันชวนลูกขึ้นรถเรามาขึ้นเตียงได้ไงคะอธิบายให้ชัดเจนไงแต่ถ้าเอาพักผ่อนแบบง่ายที่สุดนะซิวสิอันนี้คือปลอดภัยซิวสิซิวสิอันนี้คือ rest ใช่ไหมเช่นสมมติว่าผมคุยกับพี่ลิซ่าจนดึกแล้วพี่ลิซ่าไปนอนซะก็คือใช้คำว่า rest ก็ได้ซิวสิปะซิวสิปะซิวสิทีนี้เรากลับมาขึ้นรถคือรถสร้างเธอสร้างเธอเธอคือรถพอเราสร้างเธอเสร็จปุ๊บต้องทำอะไรต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยคำว่าปลอดภัยเนี่ยในที่นี้ใช้คำว่า safety ก็คือคำว่า安全安全全นะฮะ Q U A N 安全นะฮะเป็นคำคุณศัพท์ได้เลยค่ะคุณศัพท์ก็คือ adjective นะคะคน安全ปลอดภัยมากปู่安全ไม่ปลอดภัยเลยนะครับแล้วอินัง安全ตัวนี้จะคาดล่ะเอาไปบวกกับคำว่าเบลต์ก่อนเบลต้องมีเบลต์ก่อนใช่เบลต์ตัวนี้คือคำว่าเพราะมันมีเข็มขัดกับนิรภัยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ต้องมีอันเฉียนกับใต้คือเข็มขัดใต้คือเข็มขัดก็จะกลายเป็นคำว่าอันเฉียนใต้อ๋ออันเฉียนใต้ yes 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 คำว่าใต้เนี่ยใต้เนี่ยอะไรสายที่มันมีลักษณะคาดอย่างนี้อ๋อก็เป็นใต้เหรอใต้นะครับเข็มขัดใต้อะไรที่มันแบบกึบๆใต้ใต้คือเข็มขัดถูกต้องการสร้างคำนะสร้างเหมือนในภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า safety belt เพราะนั้นเราก็เอาอันเฉียนใต้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาที่ verb ได้แล้วจะคาดแล้วจะคาดคาดใช้คำว่าจี้จี้อืมจี้ปล้นเหรอนะจี้ปล้นอย่างนั้นแหละจี้อันเฉียนใต้ใช่คำว่าจี้เนี่ยแปลว่าคาดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยแล้ว air hostess สวยๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาบอกคุณว่าต้องทำอย่างนี้นะครับจี้系好安全带请系好安全带系好คืออะไร系好ดีๆเคยเรียนไปแล้วคือ verb บวกกับ好ใช่ไหมจริงคือแบบเชิญใช่ไหมขอความร่วมมือถูกต้องจริง系好好ดีๆ安全带ก็คือการุณาคาดเข็มขัดนิรภัยดีๆนะให้ดีคาดให้ดีทำให้ดีใช่ช่วงนี้ก็แบบมีหลุมอากาศเยอะด้วยเพราะนั้นได้ยินคำนี้นี่ต้องคาดเลยใช่เขาจะบอกให้คุณเนี่ย系好安全带โอเคเขาจะบอกแค่คนในครอบครัวแล้วว่าต้องฉิงเนาะแล้วก็แค่บอกว่าอะไรลูกเนี่ยจี้
อันเฉียนใต้ที่อันเฉียนใต้นี่คือคาดเข็มขัดนิรภัยแต่ถ้าบอกว่าคาดให้ดีนะก็เติมคำว่าเห่าเข้าไปครับจี้เห่าจี้เห่าอันเฉียนใต้นะฮะหรือจะออกคำสั่งนิดนึงนะเพราะเป็นลูกของเราเพราะว่าพูดหลายทีไม่คาดสักทีพูดหลายทีแล้วไม่คาดนะครับหนีเย่าจี้เห่าอันเฉียนใต้หนีเย่าก็คือเธอต้องจี้เห่าอันเฉียนใต้นะครับหนีเย่าจี้เห่าอันเฉียนใต้หนีเย่าจี้จู้เธอต้องจำไว้นะจี้เห่าอันเฉียนใต้แล้วลูกก็บอกแม่เดี๋ยวจู้จี้แม่นี่จู้จี้แต่แม่ต้องบอกว่าฮะหนีต้องจี้ทู่หนีต้องเหรอหนีต้องก็คือเธอต้องอ๋อทำไมจะรวมสองภาษาเริ่มภาษาแล้วคำว่าจี้จู้จี้จู้จี้จู้คืออะไรเธอต้องจำไว้นะอ๋อจำไว้หนีจี้จู้ใช่หนีต้องจี้จู้จี้จู้ฮะย่อจี้เขาอันเฉยลูกก็จะบอกพี่ลิซ่าเนี่ยจู้จี้จริงๆเลยคาดเรียบร้อยแล้วเราจะชมลูกว่าดีมากค่ะลูกคลิปนี้20นาทีแล้วนะถ้าลูกแบบคาดแล้วเรียบร้อยเราจะบอกดีมากค่ะลูกต้องบอกว่าก็แค่เหินเห่าธรรมดาเหินเห่าเหินเห่าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ